ข่าวนี้นะครับสำหรับนักเสี่ยงโชคห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะเป็นเรื่องต้องระวังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้กำลังไล่จัดการเว็บขายสลากปลอมครับมีการทำรูปภาพขึ้นมานะฮะมีลักษณะคล้ายกับที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะขณะนี้กำลังผนึกกำลังกับตำรวจจัดการปิดทั้งหมด14เว็บไซต์จับกุมได้แล้ว5รายนะครับรวบขบวนการขายหวยทิพย์คือซื้อไปถูกรางวัลก็ไม่ได้เงินนะครับเม็ดเงินสะพัดขณะนี้นะครับจับได้แล้วมากกว่า370ล้านบาทประกาศเอาผิดคนโกงทุกรายนะครับเพราะว่าเราเป็นห่วงผู้บริโภคจะโดนหลอกลวงครับท่านทวีปวุฒิบาทุกาจิตท่านอรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดเผยครับว่าขณะนี้นะฮะสำนักงานสลากพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดปฏิบัติการรวบขบวนการขายหวยทิพย์จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทั้งหมด5รายนะครับตรวจยึดของกลางอายัดบัญชีเงินฝากของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด241บัญชีจากการตรวจสอบนะครับมีการถอนเงินสดออกจากบัญชีดังกล่าว 1,700 ครั้งครับมูลค่ารวมกว่า370ล้านบาทที่ผ่านมาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นได้ส่งเรื่องร้องทุกข์ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในกรณีที่ตรวจสอบแพลตฟอร์มกระทำผิดกฎหมายทางออนไลน์นะครับเช่นกองสลากไทยพลัสจากการสืบสวนสอบสวนได้พบว่ามีพฤติกรรมเสนอขายหรือว่าขายสลากโดยการทำรูปภาพขึ้นมามีลักษณะคล้ายกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการนำภาพดังกล่าวขึ้นบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอีกกว่า14เว็บไซต์เพื่อเสนอขายสลากต่อประชาชนโดยใช้ตัวแทนนายหน้าหรือบุคคลต่างๆเป็นผู้โฆษณาแล้วหาลูกค้ามาซื้อสลากเมื่อลูกค้าเลือกซื้อสลากแพลตฟอร์มก็ไม่ได้ส่งมอบสลากให้ลูกค้านะครับขณะนี้ครับทั้ง14แพลตฟอร์มหรือว่าเว็บไซต์ที่ร่วมกันกระทำความผิดนั้นทางบก.ปคบ.ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการระงับการเผยแพร่หรือทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์แล้วนะครับโดยจะมีการติดตามและตรวจสอบการจำหน่ายสลากของแพลตฟอร์มต่างๆอย่างต่อเนื่องหากพบมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนนั้นจะไม่ถูกหลอกลวงหรือเอาเปรียบครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ